โดยเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคในสาขาชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นไปลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำเชิญบริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำหลังจากปริมาณได้ลดระดับลงต่อเนื่องจนใกล้จึงหัวสูบอีกไม่ถึง20เซนติเมตรหลังจากก่อนหน้านี้เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิได้ปล่อยน้ำมาช่วย2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาภูมิภาคแต่น้ำมาถึงอำเภอชุมแพเพียง500,000ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทำให้ปัญหามีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพียงประมาณ40วันครับทางด้านแพทย์หญิงดวงพรอัศวราชันผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพบอกว่าโรงพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการจาก9อำเภอโดยรอบโดยเฉพาะผู้ป่วยต้องการฟอกไตต้องใช้น้ำแต่ละครั้งจำนวนมากครับทำให้โรงพยาบาลต้องวางแผนรับมือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬก็ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกันนะคะชาวนาในพื้นที่บ้านแสนเจริญหมู่10และบ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 1,000 ไร่ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงเกษตรกรจึงต้องหันมาแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาส่งไปตามร่องส่งน้ำไปสู่ที่นาของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขาคิดค่าน้ำในราคาชั่วโมงละ65บาทซึ่งเมื่อวานนี้สามารถจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรได้เพียงรายเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีเกษตรกรลงชื่อรอซื้อน้ำยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนและระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ทำให้อากาศแห้งประกอบกับมีลมพัดแรงจึงทำให้น้ำในที่นาแห้งเร็วกว่าปกติไปอีกอืม